ุณไปขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มันภาคภูมิใจเหลือเกินนะครับคือโดยส่วนตัวเองผมกับคุณโก้เนี่ยนะครับตอนที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเราก็จะใช้ชีวิตอยู่กันแบบเรียกว่าพูดตรงๆนะอย่าได้โกรธกันไม่โกรธไม่อิจฉาเลยครับไม่ว่าคือเราเลิศหรูมากชีวิตเราก็จะอยู่แต่แถวชองอลิเซ่ลักชัวรี่มากบ่อยมากอย่างนั้นคงจะต้องกินอาหารแบบหรูๆแบบเป็นตับห่านคุณไม่รู้เรื่องคุณอย่าเข้าใจผิดเลยครับยังไงฮะฟังดีกว่าที่เราใช้ชีวิตอยู่แถวชองอลิเซ่ใช่ฮะเพราะเป็นที่ที่เราขอทานง่ายที่สุดไม่ใช่ไม่ขอทานทำไมเราที่ไม่ขอก็ขอทานขอคนรวยเดี๋ยวไม่ได้เราไม่ได้ขอทานเราอยากจะบอกว่าเมนูนี้ที่เราภูมิใจมากๆเลยเพราะว่าเป็นเมนูที่กินกันบ่อยๆแต่ส่วนใหญ่เวลาเรากินเราจะกินเขาเรียกว่ายำปูเค็มเคยได้ยินไหมยำปูเค็มยำปูเค็มแต่วันนี้คนจะมาสอนเราเนี่ยเขาไม่ได้ทำยำปูเค็มอย่างเดียวเขาทำยำกะทิสดปูเค็มเป็นกะทิยำกะทิปูเค็มท่านผู้ชมตอนแรกฟังก็ยังบอกเอากะทิมายำปูเค็มเนี่ยนะมันงงอยู่มันจะยังไงมันจะไปท่าไหนท่านผู้ชมเอ้ยถ้าทำสดสดกินกันเองที่บ้านมันจะอร่อยเด็ดๆจริงๆเลยขออนุญาตกินก่อนเลยได้ไม่ได้ครับเจอเขารออยู่แล้วเขายืนรออยู่รออยู่แล้วฮะท่านผู้ชมลองดูฮะเมนูนี้น่าสนใจจริงๆเลยขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณขวัญชัยบางลาบจากร้านบ้านหลีซีฟู้ดครับสวัสดี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 ครับคุณขวัญชัยครับผมคุณเป็นคนจังหวัดอะไรอ่ะสมุทรปราการครับสมุทรปราการนะแล้วบ้านหลีซีฟู้ดอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดเชิงเซาครับมันเป็นเขตติดต่อระหว่างติดต่อเลยใช่ครับใช่มั้ยแถวนั้นตรงนั้นเค้าเรียกอะไรนะคนทั่วๆไปเวลาเข้าไปบางปะกงบางปะกงบางปะกงน้ำคงขึ้นขึ้นลงๆใจอันนี้ใจกันแล้วน้ำเค็มเลยพอแล้วครับพอแล้วครับอ๋อเราจะกินปูเค็มไม่อยากกินน้ำเค็มฮะร้านบ้านหลีซีฟู้ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงเส้นสุขุมวิทสายเก่าครับครับเราจะวิ่งทางไปบางปะกงครับเราจะวิ่งทางจากปากน้ำมาถ้าเป็นสุขุมวิทสายเก่าครับวิ่งตรงดิ่งไปถึงบางปะกงเลยครับมันจะอยู่ติดกับทะเลครับเรียบติดทะเลเลยครับบ้านหลีซีฟู้ดบ้านหลีซีฟู้ดทำไมมันใช้ชื่อว่าบ้านหลีอะคุณธรรมดาก็คือเป็นของลุงเจ้าของที่ครับคือชื่อลุงหลีครับเราก็เลยใช้ให้เกียรติเขาหน่อยให้เกียรติเขาหน่อยเลยตั้งชื่อว่าบ้านหลีบ้านหลีเลยครับแล้วเราก็ขายอาหารซีฟู้ดพอดีชอบบ้านหลีซีฟู้ดแล้วเขานะคนพื้นที่ท่านผู้ชมพื้นที่น่ารักกันทั้งตระกูลมากันด้วยนะมีแม่มาป่ะเนี่ยใช่ครับแม่มาด้วยครับมีแม่พ่อป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่ลุงแม่ลุงแล้วนั่นใครไอ้สองคนนั้นมือปืนวะน่ะคือร่วมเพื่อนที่ทำธุรกิจร่วมกันอ๋อทำธุรกิจร่วมกันหวัดดีหน่อยหวัดดีกล้องหน่อยนี่ฮะนี่ท่านผู้ชมดูดิน่ารักมากเลยมากันหมดเลยหลังจากส่งรถใหญ่แล้วตำรวจไม่พบเฮ้ยเขาไม่ได้โจรซ่อนในปูเค็มเลยไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่โจรแต่อันเนี้ยทายหน้านี่ถ้าเจอตามถนนก็กลัวนะครับก็กลัวนะขวัญชัยเนี่ยนะฮะเป็นพ่อครัวคิดขึ้นมาได้ไงไอ้ยำกะทิปูเค็มมันคือเมนูของพื้นบ้านของละแวกแถวนั้นครับอ๋อเหรอใช่ครับอ๋อคนแถวนั้นกินยำกะทิปูเค็มคือมีมานานแล้วครับแต่ว่าคนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักเพราะว่ามันเป็นเมนูแปลกๆเนี่ยอย่างที่บอกคือว่าเอากะทิมาใส่อย่างเงี้ยครับมันก็เลยอาจจะดูเหมือนว่าเข้ากันได้เหรออะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็โอเคครับแต่นี่มันจะโอเคขนาดไหนอย่างไรเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าเขาทำกันอย่างไรกับยำกะทิปูเค็มดูร้านเขานะคุณนวัตคุณต้องชอบโอ้โหผมบอกได้เลยนี่เดสติเนชั่นผมเลยผมคิดจริงๆอะผมคิดเหมือนคุณเลยผมคิดว่าร้านนี้ยังไงต้องไปมันเท่มากๆเลยน้ำขึ้นน้ำลงมันสวยหมดเลยตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับมันได้หมดเลยน่าไปอยู่กลางน้ำเลยเหมือนอยู่กลางน้ำเลยเริ่มต้นจากเราต้องเอาปูเค็มมาดองก่อนนะครับครับคือจริงๆเราเอาปูธรรมดามาก่อนปูแสมนี่แหละปูแสมที่อยู่แถวนั้นแหละครับแถวนั้นแล้วเราก็มาดองวิธีดองก็คือเราล้างจนสะอาดใส่น้ำปลาทิ้งไว้หนักไว้เท่าไหร่คืนเดียวคืนนึงถ้าเกินคืนนึงมันจะเค็มมากมันจะเค็มเกินไปและกลิ่นมันจะตุครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดองเองนะผู้ชมพอเสร็จเรียบร้อยถึงจะมาเอาไอ้นู่นไอ้นี่ออกครับแล้วก็ใส่เครื่องปรุงใส่พริกครับครับแล้วก็น้ำตาลตะโหนดนะครับพริกน้ำตาลตะโหนดครับนะครับต่อไปก็เกลือตัดนิดนึงครับเกลือตัดนิดนึงนะครับแล้วก็ต่อด้วยน้ำปลาตอนนั้นน้ำปลาดีอยู่แล้วใช่ใช่ครับแล้วก็มะนาวสดบีบครับมะนาวสดบีบลงไปให้รสชาติมันดันออกไปทางเปรี้ยว
เผ็ดแล้วก็หวานครับเค็มตามลงไปครับอ่าฮะอ่าฮะเพราะต้องเค็มท้ายสุดเพราะว่ามีเอาปูเค็มมาตัดอ่าแล้วใส่กะทิลงไปอีกอ่ากะทิตอนจบครับแล้วมีน้ำจิ้มซีฟู้ดสำหรับคนที่ช่องต้องการความเผ็ดมากเราก็จะใส่ซีฟู้ดเพิ่มไปรสชาติครับตามด้วยตอนด้วยมะม่วงซอยครับครับแล้วก็หอมแดงซอยครับเป็นอันว่าจบครับเป็นอันว่าจบท่านผู้ชมมันจบสวยเหลือเกินอย่างนี้เขาเรียกว่าจบมีแฮปปี้เอนดิ้งเรียบร้อยเป็นยำกะทิปูเค็มครับตัดใจมากเลยทำไมเราดูแล้วน้ำลายผมมันพุ่งไปหมดเลยคืออย่างที่บอกว่าหนูเชื่อแล้วครับว่าคุณขวัญชัยบอกว่าเป็นอาหารพื้นบ้านซึ่งมันทำง่ายใช่แล้วมันหาได้ง่ายๆคือปูหาได้แถวนั้นพอดีครับใช่ใช่แต่คนทั้งประเทศที่ดูเนี่ยบางทีก็จะไม่รู้จักเขาก็บอกว่าคนแถวนั้นทานกันแต่เราอย่างพวกเราในกรุงเทพเราก็ยังหาไม่เจอเลยยำกะทิปูเค็มหาไม่เจอหรอกถ้าเป็นเมื่อก่อนไปร้านดังๆที่อะไรเขาเรียกอะไรสวนจตุจักรอ่ะเขานั่นอ่ะเขาก็มียำปูเค็มแต่เขาไม่ใส่กะทิไม่ใส่กะทิตอนแรกเราเห็นปุ๊บเอ๊ะหล่นเหรอเออแล้วเขาก็เอ๊ะไม่ใช่เว้ยแล้วเขาจะใส่มะม่วงเยอะเพราะว่าปูเค็มหายากของคุณอยู่ติดทะเลคุณทำมาเละเทะใช่ใส่ตะปูใช่แล้วเขาได้เปรียบมากเลยเพราะเขาติดทะเลแล้วปูแสมเขาดูตัวเบลเลอร์ใช่สำหรับปูจะสดด้วยครับโอ้ดูตัวดิฮะตดด้วยแล้วดองเองด้วยตายแล้วใช่ไหมอ๋อระวังมันกัดนะอ๋อระวังมันดองไปแล้วครับเป็นไรครับเป็นไรปูหนีบปูหนีบแม่ปูหนีบตัวเลอร์เลยดูดิตัวใหญ่ฮะตัวใหญ่มากแล้วที่ข้อได้เปรียบเวลาที่ไปที่ร้านก็คือ1มันสดมากใช่ไหมใช่ครับมันได้สดๆอย่างนี้มาวิธีทำท่านผู้ชมนะครับเวลาจะเอามาดองอะไรก็ล้างให้มันสะอาดล้างต้องล้างในหลายน้ำหน่อยครับล้างหลายน้ำจนสะอาดเลยเล็บต้องตัดไหมไม่ต้องนะไม่ต้องตัดเล็บเอาที่ผมถามจริงนะไม่ได้ถามเล่นนะเพราะว่ามันตัดเล็บนะไม่ได้เลยเพราะว่าปูใหญ่มันไม่ได้ไม่ตัดแล้วมันเหม็นอันนี้พูดตรงๆเขาไม่ได้กินถึงกระดองอ่ะเขากินกับแค่ลอยกระดองตรงกลางเหมือนกินเครื่องมันเวลามาดองเนี่ยเขาก็เอาปูเนี่ยใส่ลงไปแล้วเอาน้ำปลาพอท่วมนิดเดียวเองใช่ใช่ขึ้นเดียวนะท่วมแล้วขึ้นเดียวถ้ามากกว่านั้นมันจะเค็มครับจะกลายเป็นปูเค็มไปเลยใช่เพราะอันนี้เราไม่ต้องการเราต้องการแค่ว่ายำเอามายำเค็มนิดๆครับอย่างอื่นนิดเรารู้หมดแล้วนะรู้แล้วครับได้หมดนะไม่มีอะไรนะแต่ที่ยังไม่รู้คือรสชาติได้เลยครับได้เลยครับขอข้าวเลยครับข้าวขอแก้ผมไม่ได้เลยครับขอแหวนทองแดงด้วยครับอ้าวคุณไม่กินเหรอเออกินไม่ได้อ๋อถึงว่าดิทำเฉยเลยจะไปฮะนี่ฮะผมเนี่ยเล็งนี่เลยครับเล็งกระดองก่อนเลยครับอร่อยสุดก็ต้องมันกินยังไงมันนี่มันดูดเหรอไม่ได้นี่อ้อดูนี่ดูที่อาทำนี่มันดึงเอาเครื่องนี่อ้อดูนี่แล้วคลุกนี่อ้อดำๆมันนั่นอะไรอ่ะนี่แหละมันของมันไอ้ตัวที่แพ้นั่นแหละพี่อ๋อตายแล้วอ๋อไอ้ตัวที่พี่แพ้นั่นแหละครับไอ้ที่ฆ่ากันตายนี่นะอ๋อก็แย่งไอ้นี่กันนี่แหละกระดองนี่แหละอ๋อแล้วก็ใส่หอมลงไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลูกโดดสักนิดนึงนี่นะครับแล้วก็นี่โอ้คุณพี่ริมสุดนะเขาล่อไป2กระดองแล้วนะไปแล้วเร็วไวปูสดมันจะหวานเหมือนหล่นไหมไม่เหมือนดิไม่ต้องต้มอันนี้ครับหล่นมากถ้าหล่นมันต้องไม่เหมือนต้มอ๋อถ้าหล่นคือต้มเอาจริงนะเมนูนี้เหมือนคนกินทิ้งกินกว้างใช่ใช่ใช่เมนูเพราะไอ้ปูเนี่ยมันกินไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกแต่มันได้กลิ่นและได้จุ๊บจับจุ๊บจับไปเรื่อยเปื่อยเนื้อมันเนื้อมันเพราะว่าบางตรงเราก็แคะไม่ได้เฮ้ยคุณต้องดูดว่ะดูดฮะคุณต้องดูดอย่างผมว่ะนึ่งนะฮะถ้าดูดแล้วกัดนี่นะมันมีแต่ความมันอร่อยจริงๆครับแล้วข้าวเปรี้ยวนำเนาะใช่ครับอืมรสชาติเปรี้ยวเผ็ดครับเปรี้ยวเผ็ดแล้วหวานนิดเดียวหวานนิดเดียวแต่ของเขามีรสอะไรเพิ่มอีกรสรู้ไหมอะไรรสมันมันกะทิใช่ครับมันกะทิถ้าเกิดอย่างที่เราไปทั่วๆไปก็จะมีเปรี้ยวเผ็ดหวานยำธรรมดาใช่เปรี้ยวเผ็ดหวานเค็มนี่ไม่ต้องเยอะนะคุณไม่ตายหรอกมั้งตายอย่ากินเลยต้องลองต้องลองครับนี่พี่ออสถ้าจะพี่ออสจะกินมานี่มานี่กินตรงนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจะกินตรงมันให้แล้วพี่เคี้ยวขาอ๋อมันยังอยากกินเลยขามันยังไม่มีเนื้อเลยตัวมันเล็กปูสมัยอร่อยจริงๆโอ้ยแต่คนน้ำต้องเคี้ยวมันต้องเคี้ยวถ้าเคี้ยวเข้าไปแต่ยุ่งคุณอย่ายุ่งเลยเดี๋ยวประเทศต่อไปนะท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เคยเห็นนะบวมอย่างนี้เลยนะแล้วก็ดีเยอะแบบดีครับอย่าเลยท่านผู้ชมอร่อยมากอร่อยโอ้มีความเผ็ดมาเลยนะโอ้โหแล้วกระดองเราไปร้านธรรมดาไม่เราไปร้านธรรมดาได้สัก2กระดองก็ดิบุญละ3 4กระดองพูดจริงๆมากสุดนี่มาเป็น10กระดองเลยหัวหอมกับมือนึงมะม่วง2กับมือคนแกวกแกวกแล้วก็อีกอย่างนะอันนี้ผมแนะนำเองตามรู้สึกส่วนตัวนะอย่าใส่ถั่วคั่วนะครับบางร้านเนี่ยแอบใส่ถั่วโปรยอ่ะถั่วซีกอ่ะครับไม่ได้เข้าเลยถั่วลิสงเนี่ยเหร
ถั่วแบบเหมือนกับปลาดุกฟูอ่ะไม่เอาไม่เอานะก็จะยำแบบส้มตำสไตล์ต่างๆไม่เอาไม่เอาไม่ทำลองไปร้านเขาดูบ้านหลีซีฟู้ดไปนั่งเล่นๆเนี่ยแค่นั่งเล่นๆก็มีความสุขแล้วเพราะมันบ้านๆบ้านจริงแล้วไปนั้นหนูแนะนำว่าไปถึงตั้งสี่โมงครึ่งข้างในข้างในน้ำขึ้นข้างในน้ำขึ้นซุปน้ำขึ้นไม่แน่นอนครับแต่จะน้ำขึ้นแล้วแล้วแต่ข้ามครับแล้วแต่ข้ามแล้วแต่ข้ามนะเป็นข้ามสมมติจะขึ้นเช้ากับเย็นครับใช่แล้วที่นี่เขาน่ารักนะเวลาขึ้นขึ้นถึงหลังคาเลยนะไม่ได้ลำบากหัวติดอยู่ไม่ได้ปูเข้มแล้วปูเข้มปูเล่ลำบากลำบากลำบากปูเข้มแล้วจะท่วมคอแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณคุณขวัญชัยขอบคุณบ้านหลีซีฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการตลอดอร่อยๆขอโทษครับจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะครับวิ่งสายเก่าถ้าท่านชอบยำปูเค็มอยู่แล้วลองทำยำปูเค็มแบบนี้ดูแต่ว่าที่เรากล้ากินหรือกินอย่างนี้เขายำสดๆเดี๋ยวนี้เลยเพราะกะทิมันสดๆเดี๋ยวนี้มันอร่อยสุดๆจริงๆนะฮะลองทำดูเชื่อผมเถอะมันอร่อยมากแล้วเด็กฝรั่งเศสดูดทุกนิ้วเลยท่านผู้ชมว่าเด็กฝรั่งเศสกินมาขนาดนี้เลยฮะเด็กฝรั่งเศสนะอยู่ชองอาริเซ่ดูดปูเค็มโอ้โหเวลาหมดแล้วครับลาไปก่อนจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวและข้อควรระวังด้วยสามารถลดคอเลสเตอรอลในหลอดเลือดและยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไหลเวียนโลหิตด้วยยังไงแม่เจ้าไปเปิดร้านอาหารเถอะยังไงเหรอยังไงเป็ดอบชานอ้อยครับเอออร่อยอ่ะเป็ดหอมมากครับเป็ดไม่มีสาบเลยเนื้อยังนุ่มแต่แห้งมันสุกแบบรมควันไงมันไม่ได้ทำให้กลิ่นลมควันมันมากวนรสชาติมากดูดีอย่างผมถ้ารวยจัดๆผมว่าจะต้องเป็นบราวนี่เลยท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรชี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้